ยิ่งย่อลงอีกได้นะครับเยอะอีกได้ถ้าผู้หญิงเนี่ยหลายๆคนอาจจะวิดพื้นไม่ได้แหละผมเชื่อคือลงไปมันก็คือยวบเลยคือยวบเลยพี่โอนะคะอันนี้สนนะคะอยากเล่นเครื่องวัดองค์ประกอบร่างกายดูว่าในร่างกายเราเนี่ยมีไขมันมีกล้ามเนื้อเท่าไหร่ก็คือปล่อยกระแสไฟฟ้าเข้าไปในตัวเราค่ะเป็นคลื่นความถี่ที่ไม่ได้ส่งผลอะไรกับร่างกายเรา200,000บาทประมาณ200,000นะคือถ้ายกเขาไปนี่เอาไปจำนำได้นะคะไม่รู้เขารับหรือเปล่าสวัสดีค่ะวันนี้นะคะแหวนมาที่ Fit Forever นะคะก็ฟิตเนสของพี่โอ๊ตนะคะให้ดูก่อนเดี๋ยวเราเข้าไปดูในฟิตเนสกันนะคะว่าจะมีเครื่องเล่นอะไรให้เราได้เล่นบ้างนะคะเปิดแล้วนะคะใครอยู่แถวรังสิตก็สามารถมาใช้บริการได้เลยนะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะแหวนอยู่กับโค้ชโอ๊ต Fit Forever ก็คือว่าบางคนเนี่ยเขาอยากเล่นแบดได้ดีขึ้นนะคะอาจจะแบบเป็นคนที่แข็งแรงอยู่แล้วเป็นผู้ชายแข็งแรงอยู่แล้วหรือว่าคนออฟฟิศหากิจกรรมกับเพื่อนในออฟฟิศแล้วมาออกกำลังกายแต่ฉันแบบรู้สึกว่าร่างกายไม่แข็งแรงเลยตีแล้วมันก็เหยาะแหยะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราควรจะมีวิธีการบริหารหรือการเสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อยังไงบ้างเพื่อที่จะทำให้เราได้ออกกำลังกายได้ดีขึ้นกล้ามเนื้อมันเป็นองค์ประกอบหนึ่งอยู่แล้วว่าถ้ากล้ามเนื้อเราแข็งแรงการออกแรงก็จะทำได้ดีขึ้นแต่ว่าหลายๆคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยถ้าเราอยากตีแบดได้ดีขึ้นเราบริหารแต่ข้อมือดีไหมเราบริหารแต่แขนดีหรือเปล่าแต่ว่าจริงๆแล้วการเล่นกีฬาไม่ว่าจะประเภทไหนก็ตามเนี่ยมันเป็นการถ่ายส่งแรงครับตั้งแต่ช่วงล่างเนี่ยจนถึงช่วงบนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ควรจะบริหารกล้ามเนื้อในทุกๆส่วนของร่างกายโอเคจะต้องบริหารยังไงเนี่ยอันนี้ผมว่าการที่เราเป็นนักกีฬาเนี่ยแน่นอนว่าความฟิตของแต่ละคนตอนเริ่มมันไม่เท่ากันนะบางคนเฮ้ยมีพื้นฐานอยู่แล้วก็อาจจะเริ่มไปได้ไกลเลยอาจจะเริ่มใส่น้ำหนักได้เลยแต่ถ้าสมมติใครที่ยังไม่เคยบริหารกล้ามเนื้อมาก่อนเข้าฟิตเนสครั้งแรกในชีวิตอะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับก็อาจจะต้องค่อยๆจากพื้นฐานถ้าวันอยู่บ้านไม่มีอุปกรณ์อะไรเลยอะไรเงี้ยค่ะอยากจะลองวัดสมรรถภาพความแข็งแรงหรือเราอยากให้แบบกล้ามเนื้อเราแบบค่อยๆพัฒนาให้มันแข็งแรงขึ้นน่ะเราทำท่าไหนได้บ้างผมแนะนำ3ท่าพื้นฐานเลยครับถ้าไม่มีอุปกรณ์อยู่ที่บ้านเฉยๆเนี่ยถ้าเราอยากเพิ่มความแข็งแรงให้กล้ามเนื้อท่าแรกก็จะเป็นท่าสควอทเห็นแค่ชื่อเมื่อยแล้วอ่ะไม่เมื่อยครับก็ติดพอเราอยู่บ้านเนี่ยเราคิดว่าเฮ้ยมันไม่มีน้ำหนักโหลดเราใช้น้ำหนักตัวเราใช่ไหมครับบางคนเนี่ยทำไป50ครั้งแล้วรู้สึกแบบเฮ้ยเหนื่อยเลยเบื่อแล้วต้องทำเป็นร้อยครั้งเงี้ยจริงๆผมอยากจะบอกว่าในบ้านเราสามารถเพิ่มความหนักได้เป้ที่เราสะพายเนี่ยแหละครับเอาของออกให้หมดแล้วก็เอาหนังสือยัดแทนมันก็หนักขึ้นมันก็เพิ่มความหนักให้มากขึ้นแทนที่เราจะต้องทำแบบร้อยครั้งเราจะทำเหลือแค่20ครั้งเราก็เมื่อยละคือเราเริ่มจากการยืนเนี่ยปลายเท้าต้องชี้ออกไปด้านหน้าหรือบิดออกข้างแค่นี้เดียวนะครับแบบนี้แล้วก็ความกว้างของมันเนี่ยอย่างน้อยต้องประมาณหัวไหล่หรือกว้างกว่าเล็กน้อยได้เอามือตั้งแบบนี้ช่วยในการทรงตัวครับแล้วก็สิ่งสำคัญคือเวลาทำท่าสควอทเนี่ยคือการงอสะโพกเรางอสะโพกแล้วค่อยงอเข่าแล้วก็ย่อลงประมาณนั้นยิ่งย่อลงอีกได้นะครับเยอะอีกได้กล้ามเนื้อที่ออกแรงก็จะมีต้นขาด้านหน้าต้นขาด้านหลังบริเวณสะโพกสมมติใครทำแล้วมันรู้สึกแป๊บ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 ที่หัวเข่าเนี่ยให้ลองสังเกตท่าตัวเองว่าที่เราทำเนี่ยถูกต้องหรือเปล่าคืออันที่2อันที่2เป็นท่าวิดพื้นถ้าผู้หญิงเนี่ยหลายๆคนอาจจะวิดพื้นไม่ได้แหละผมเชื่อคือลงไปมันก็คือยวบเลยคือยวบเลยแทนที่เราจะวิดกับพื้นใช่มั้ยแล้วก็ไปวิดกับกําแพงถ้าผู้ชายก็กับพื้นเลยผู้ชายนั้นผู้ชายได้กับพื้นได้แต่ผู้หญิงกับพื้นไม่ได้ก็แค่อย่างนี้แล้วก็ยืนด้วยปลายเท้าแล้วก็ปลายเท้าแค่อย่างนิดนึงก็จะยิ่งยากขึ้นอันนี้เพื่อทำให้ได้กล้ามเนื้อต้นแขนมันก็จะเป็นหน้าอกหัวไหล่ต้นแขนคือถ้าเราทำสม่ำเสมอช่วงบนเราก็แข็งแรงขึ้นช่วงล่างแข็งแรงขึ้นช่วงบนแข็งแรงขึ้นแล้วถ้าเราเสริมพวกท่าแพ้งอะไรเงี้ยท่าคันบิดตัวทวิดบริหารหน้าท้องต่างๆท่าแพ้งก็คือได้หน้าท้องหน้าท้องเวลาเราออกแรงตีหนึ่งครั้งเราจะออกส่งแรงมาจากข้างล่างขึ้นมาแล้วก็ตีออกไปปากมันก็จะดีขึ้นปกติเราตีได้5นาทีเราก็เหนื่อยแล้วแล้วมีวิธีที่จะทำให้แบบเฮ้ยฉันทำให้เธอได้ตีได้7นาทีแล้วเธอจะแบบยังอยู่ต้องอยู่ที่ว่าเราอยากพัฒนาระบบไหนระบบระบบที่ใช้ออกซิเจนเขาเรียกว่าแอโรบิกหรือว่าระบบแอนแอโรบิกที่ไม่ใช้ออกซิเจนผมเป็นนักกีฬาคนนึงเราก็อาจจะต้องพาน้องหมูมาทดสอบว่าระบบไหนเขาแข็งแรงระบบไหนเขาที่แบบแล้วเราก็เอาตรงเนี้ยมาฝึกสักพักนึงแล้วเราก็กลับไปเทสใหม่อย่างที่บอกว่ามันค่อนข้างละเอียดเราอาจจะวิ่งทนได้ทั้งเกมแต่ว่าพอสปินเราไม่มีแรงเพราะฉะนั้นน้องหมวยจะต้องฝึกเรื่องของสปินทำไงให้สปินได้ทั้งเกมมีแรงวิ่งไปรับลูกถอยหลังรับลูกถอยหลังได้เรื่อยๆก็ขอบคุณมากนะคะพี่โอนะคะขอบคุณมากนะคะ
แล้วถ้าใครที่อยู่แถวรังสิตนะคะอยู่แถวเซียรังสิตนะคะโลเคชั่นที่นี่ตั้งอยู่ตรงไหนคะพี่อยู่หน้าโรงพยาบาลแพทย์รังสิตครับตรงข้ามตลาดเซียตลาดซีมุมเมืองมีที่จอดรถกว้างขวางนะคะก็สามารถมาใช้บริการ Fit Forever ได้นะคะเปิดทุกวันเลยเปิดทุกวันครับ24ชั่วโมงไม่24ชั่วโมงตอนเช้าอ่ะ7โมงครับ7โมงนะคะก็มาใช้บริการได้นะคะแถวนี้ก็มีสนามแบดเยอะแยะเลยนะคะอยากมาเพิ่มสมรรถภาพเพิ่มมวลกล้ามเนื้ออยากทำให้กล้ามเนื้อแข็งแรงขึ้นอยากได้คำแนะนำดีๆจากเทรนเนอร์ก็มาหาพี่โอได้นะคะก็จะมีทีมงานอยู่เยอะไปหมดเลยนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณครับ